ชีวิตในโรงเรียนใครๆก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดจริงเหรอเด็กจะดีเพียงใดนั้นรู้ๆกันอยู่ที่ใครสวัสดีค่ะนันโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนนันโนยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจกันว่าระบบการศึกษาตอนนี้เน่าเฟะแค่ไหนคุณเสนอให้มีตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนครูวินแน่ใจแล้วใช่ไหมคะเราทำผิดเราขอโทษเราทำผิดซ้ำ